สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเคนภูมิไล่แม่กลับต่างจังหวัดพานางเอกเข้าอยู่แทนกลายเป็นประเด็นให้ต้องรีบออกมาเคลียร์กันเลยทีเดียวสำหรับคู่รักเคนภูมิกับเอสเธอร์สุปรีลีลาที่มีกระแสข่าวลือออกมาว่าฝ่ายหญิงเข้ากับแม่ฝ่ายชายไม่ได้จึงทำให้เคนต้องไล่แม่ให้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อให้เอสเธอร์ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านแทนโดยทั้งคู่ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยทั้งคู่ได้เผยว่าเพิ่งจะพากันกลับไปเยี่ยมคุณแม่ฝ่ายชายที่ต่างจังหวัดเมื่อไม่นานมานี้พร้อมยืนยันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนในครอบครัวต่างมีความสุขก็พอแล้วเคนเผยจริงๆพวกเราก็เพิ่งกลับมาจากสิงห์บุรีนะครับถ้าดูจาก IG Story ทุกสิ่งทุกอย่างคือผมกับแม่มีความสุขแล้วแค่นั้นพอครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องมันไม่เป็นความจริงเลยเลยถามเรื่องที่เอสเธอร์ลบรูปคู่หมดเจ้าตัวกล่าวว่าเรื่องรูปคู่ไม่ได้ลบครับเขาแค่ซ่อนไว้มันอาจจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวนต้นไม้เยอะเกินไปผมอาจไม่มีเวลาเล่นกับเขามากแค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับก็เคลียร์กันหมดแล้วครับผมก็ไม่รู้ด้วยเพิ่งรู้วันเดียวกับที่ออกข่าวถามว่ามีสัญญาณเตือนเหมือนจะมีนิดนึงแต่ไม่ได้ไปโฟกัสมากคิดว่าช่วงนี้เหนื่อยๆเรื่องนั่นนี่หรือเปล่าผมเป็นผู้ชายโง่ๆนะครับถามว่าเขาก็มีตัดเพ้ออะไรไหมเจ้าตัวกล่าวว่าก็มีบ้างแต่เขาก็เข้าใจแหละครับคุยกันแล้วไม่มีอะไรคู่เราก็มีงอนกันปกติครับแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาก็ทยอยลบทีละรูปนะเขาก็ถามว่าได้ดู IG บ้างหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ค่อยได้ดูเลยเปิดแต่ IG ต้นไม้ก็รู้สึกว่าคราวนี้งอนแรงครับเขาบอกไม่ได้ลบทีเดียวนะค่อยๆลบทีละรูปไม่รู้จะสังเกตหรือเปล่าสุดท้ายเกือบหมดผมก็ไม่รู้อยู่ดีผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะรู้ว่าน้องไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้อะไรครับถามว่าเราง้อเขายังไงเจ้าตัวกล่าวว่าก็คุยกันไม่ได้ง้ออะไรมากมายก็คุยกันว่าต่อไปจะบาลานซ์เวลาใหม่จะเล่นกับน้องให้มากขึ้นไม่มีถึงขั้นมาบอกเลิกไม่มีครับชิวๆครับแต่ก็ไม่ถึงกับต้องจัดตารางชีวิตใหม่แค่คุยกันมากขึ้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ